วัสดีค่ะนักเรียนชั้นม.6วันนี้เราก็มาเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยอีกรูปแบบนึงนะคะสำหรับการเรียนในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นม.6ในครั้งนี้นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารในเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตค่ะสังคมอินเทอร์เน็ตคืออะไรเราอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวข้องยังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่คุณครูนะคะจะมาอธิบายนะคะแล้วก็เราจะมาเรียนรู้พร้อมๆกันเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับนักเรียนบ้างก่อนอื่นนะคะเราต้องมารู้ก่อนว่าสิ่งที่เราเรียนไปนะคะเราจะนำไปใช้ประโยชน์กับเรื่องอะไรได้บ้างนะคะเรื่องแรกเลยนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของสาระการอ่านค่ะในส่วนนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้อะไรเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการสังเคราะห์ความรู้นะคะจากการอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์นะคะหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะและแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะคะเพื่อนำไปพัฒนาตนเองนะคะพัฒนาการเรียนแล้วก็พัฒนาความรู้ทางอาชีพค่ะอีกส่วนนึงนะคะสาระที่4นะคะคือสาระหลักการใช้ภาษาไทยค่ะในส่วนนี้นะคะสำหรับการเรียนรู้ในครั้งนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของการวิเคราะห์แล้วก็การประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะคำถามที่คุณครูจะถามนักเรียนนะคะนักเรียนรู้ไหมว่าการใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะมันมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียนเองอย่างไรบ้างนักเรียนตอบคำถามข้อนี้ได้หรือยังคะสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญอย่างไรเราไปรู้พร้อมๆกันเลยนะคะความน่าสนใจของเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตเราจะรู้ได้อย่างไรบ้างการสื่อสารนะคะอาจจะมีการติดต่อสัมพันธ์กันนะคะอาจจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งที่เราสนใจอาจจะเป็นกลุ่มบุคคลเป็นกลุ่มเพื่อนทั้งที่เรารู้จักและไม่รู้จักนะคะประเด็นแรกสิ่งสำคัญนะคะที่เราเรียนรู้พร้อมๆกันอาจจะเป็นสิ่งที่เราสนใจในด้านของดนตรีนอกจากดนตรีแล้วมีอะไรอีกบ้างคะก็อาจจะเป็นในส่วนของกีฬานักเรียนหลายๆคนอาจจะสนใจด้านกีฬาหรือแม้กระทั่งเรื่องของภาพยนตร์นะคะภาพยนตร์ในปัจจุบันก็จะมีความหลากหลายมากมายให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลแล้วก็เรียนรู้พร้อมๆกันนะคะนอกจากนี้นะคะความสนใจของนักเรียนบางกลุ่มก็อาจจะเป็นในส่วนของนักร้องนะคะไม่ว่าจะเป็นนักร้องของไทยหรือว่านักร้องของต่างประเทศนะคะอีกส่วนนึงนะคะก็คือเรื่องของนักแสดงนะคะนักร้องกับนักแสดงย่อมมาพร้อมๆกันนะคะและสิ่งที่สำคัญนะคะก็คือกิจกรรมเพื่อสังคมหรืออื่นๆนะคะงานอิอดิเรกอื่นๆที่นักเรียนมีความสนใจในการรวมกลุ่มกันนะคะบนโลกสังคมอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะในส่วนต่อมานะคะเราก็จะมารู้ว่าเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะมีความสำคัญยังไงเครือข่ายการสื่อสารเชื่อมโยงกันระหว่างสมาชิกของสังคมหรือของกลุ่มที่สนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกันสามารถแลกเปลี่ยนความคิดความรู้สื่อผ่านอินเทอร์เน็ตได้ในทุกที่ทุกเวลาเป็นเครือข่ายผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะการเรียนรู้ของเรานะคะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆเพื่อนนี้นะคะเราเรียกอีกอย่างนึงว่าชุมชนออนไลน์นั่นเองชุมชนออนไลน์คือการสื่อสารของกลุ่มคนนะคะอาจจะผ่านรูปแบบของอินเทอร์เน็ตและมีเครื่องมือต่างๆที่เราใช้นะคะเครื่องมือต่างๆที่เราใช้ในปัจจุบันอาจจะมีความหลากหลายนะคะดังนั้นก่อนอื่นเราต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตได้แก่อะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะการใช้ Facebookนะคะการใช้ Twitter นะคะหรือว่าการใช้ Hi-Fi นะคะซึ่งปัจจุบันก็มีสื่อมากมายหลากหลายนะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้ค่ะต่อมานะคะสำหรับความสำคัญของเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสังคมอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญต่อตัวนักเรียนอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตเป็นรูปแบบของการติดต่อสื่อสารอีกรูปแบบนึงจากที่คุณครูได้อธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนฟังแล้วว่าอาจจะเป็นกลุ่มของบุคคลที่มีความสนใจใกล้เคียงกันอาจจะเป็นกลุ่มของบุคคลนะคะที่เรารู้จักหรือเราอาจจะไปรู้จักกันบนสังคมอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะประเด็นต่อมานะคะความสำคัญในประเด็นที่2นะคะก็คือความสะดวกรวดเร็วหมายความว่าอย่างไรนะคะเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตไม่ได้ถูกจำกัดนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสถานที่และเวลาดังนั้นไม่ว่านักเรียนจะอยู่ที่ใดนะคะของโลกใบนี้หรือว่านักเรียนจะอยู่แห่งหนตำบลใดนะคะเราก็สามารถติดต่อสื่อสารได้ในทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ทุกๆโอกาสเลยค่ะความสำคัญอีกส่วนนึงนะคะก็คืออุปกรณ์สื่อสารในปัจจุบันนะคะมีราคาที่ถูกลงหลายๆคนนะคะมีเครื่องมือที่อยู่ใกล้ตัวดังนั้นอุปกรณ์สื่อสารราคาถูกลงก็ทำให้เราเข้าถึงเครื่องมือต่างๆได้ง่ายขึ้นดังนั้นเครื่องมือที่นักเรียนมีใกล้ตัวก็คงไม่พ้นโทรศัพท์มือถือแน่นอนค่ะหรือบางคนอาจจะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์นั่นเองแต่
การใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์จะมีส่วนสำคัญต่อสังคมอินเทอร์เน็ตอย่างไรบ้างนะคะในประเด็นต่อมานะคะอุปกรณ์ครูอยากถามนักเรียนค่ะว่าอุปกรณ์สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะที่นักเรียนใช้งานบ่อยมากที่สุดคืออุปกรณ์ใดคะนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะอุปกรณ์ที่นักเรียนใช้อุปกรณ์ใดใช้งานบ่อยมากที่สุดหลายๆคนอาจจะเป็นมือถือหลายๆคนอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือหลายๆคนอาจจะเป็นแท็บเล็ตก็ได้ค่ะดังนั้นอุปกรณ์ที่เราใช้จะมีอะไรบ้างเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับในประเด็นต่อมานะคะอุปกรณ์หลักสำหรับการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะอุปกรณ์หลักในที่นี้หมายความว่าอย่างไรอุปกรณ์ก็คือเครื่องมือนั่นเองค่ะเครื่องมือที่เราใช้จากคำถามก่อนหน้านี้ที่คุณครูได้สอบถามนักเรียนไปว่านักเรียนได้ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างที่ใช้งานบ่อยมากที่สุดอุปกรณ์หลักนะคะสำหรับการสื่อสารก็จะต้องมีการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตด้วยนั่นเองในปัจจุบันนะคะได้แก่อะไรบ้างลองมาดูนะคะว่าใช้อุปกรณ์ที่นักเรียนนะคะได้เรียนรู้หรือเปล่าและมีการใช้งานในปัจจุบันหรือไม่นะคะอุปกรณ์แรกนะคะคือคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบเป็นสื่อนะคะหรืออุปกรณ์ที่เราสามารถใช้งานได้ง่ายมากที่สุดและนักเรียนเข้าถึงได้มากที่สุดนะคะปัจจุบันนะคะหลายๆโรงเรียนก็จะมีการเรียนรู้นะคะในรายวิชาคอมพิวเตอร์นะคะดังนั้นคอมพิวเตอร์น่าจะเป็นสื่อใกล้ตัวนะคะต่อมานะคะโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือนะคะเป็นสื่อที่เราสามารถส่งได้ทั้งข้อความสามารถส่งได้ทั้งภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวนะคะในการติดต่อสื่อสารระหว่างเพื่อนต่อเพื่อนหรือว่าระหว่างนักเรียนต่อผู้ปกครองหรืออาจจะเป็นการติดต่อระหว่างญาติมิตรก็ได้นะคะดังนั้นคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์หลักนะคะสำหรับการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังรวมถึงปาล์มท็อปคอมพิวเตอร์นะคะก็คืออุปกรณ์นะคะพกพาขนาดมือถือนะคะที่เราสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้ซึ่งปัจจุบันนะคะปาล์มท็อปคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีความหลากหลายนะคะแล้วก็เราอาจจะไม่ค่อยได้นิยมเห็นแล้วเท่าไหร่นะคะต่อมานะคะก็คือการใช้โน้ตบุ๊กนั่นเองค่ะโน้ตบุ๊กก็คือคอมพิวเตอร์ขนาดพกพานั่นเองเราสามารถนะคะมีคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาได้อย่างหลากหลายนะคะปัจจุบันนะคะคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาก็มีความหลากหลายไม่ว่าจะมีรูปแบบนะคะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปนะคะอุปกรณ์หลักสำหรับการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่อมาก็คือเน็ตบุ๊กนะคะเน็ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ก็จะมีลักษณะคล้ายๆคอมพิวเตอร์ขนาดพกพานะคะหรือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ซึ่งเน็ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะคะจะมีขนาดเล็กกว่าบางเบากว่านะคะแล้วก็กระทัดรัดกว่านะคะดังนั้นนะคะก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะในอุปกรณ์หลักนะคะที่เราสามารถสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้ค่ะสำหรับในอุปกรณ์หลักต่อมานะคะก็คือแท็บเล็ตนะคะปัจจุบันนะคะแท็บเล็ตก็เป็นที่นิยมมากเลยนะคะเราสามารถใช้แท็บเล็ตนะคะได้ในทุกที่ทุกเวลาดังนั้นอุปกรณ์นะคะสำหรับการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตอาจจะมีความหลากหลายรูปแบบกันไปนะคะจากที่คุณครูยกตัวอย่างมานะคะอาจจะมีนักเรียนนะคะบางส่วนนะคะได้ใช้งานนะคะในระบบสื่อสารต่างๆนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในส่วนของข้อคิดเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอุปกรณ์สื่อสารที่เราใช้เหมาะสมกับการใช้งานมากน้อยขนาดไหนนะคะข้อคิดเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สื่อสารนะคะในเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตนะคะประเด็นแรกนะคะก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าผู้ผลิตโทรทัศน์นะคะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดดึงดูดกลุ่มผู้ใช้วัยรุ่นโดยเฉพาะนักเรียนเป็นวัยรุ่นการใช้งานนะคะในเครื่องมือต่างๆนะคะในอุปกรณ์สื่อสารต่างๆนักเรียนใช้เป็นอย่างไรบ้างคะ1นะคะสำหรับประเด็นแรกนะคะกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะก็คือการสร้างชื่อยี่ห้อนะคะความโก้เก๋ความทันสมัยของเครื่องมือต่างๆนะคะเราก็ต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติถึงคุณภาพของการใช้งานด้วยนะคะเราจะอิงกับความเป็นความทันสมัยมากไปก็คงจะไม่เหมาะสมนะคะต่อมานะคะเราควรไต่ตรองถึงความคุ้มค่าทางด้านการใช้งานด้วยนะคะดังนั้นในด้านของราคารวมถึงการใช้งานสำคัญอย่างไรนะคะคุณภาพคุณสมบัติอย่างที่คุณครูบอกไปข้างต้นนะคะเราก็ต้องรู้ด้วยว่าคุ้มกับเงินที่เราซื้อไปมากน้อยขนาดไหนนะคะและสิ่งสำคัญนะคะเราไม่ควรใช้โทรศัพท์นะคะเป็นสัญลักษณ์ของความหรูหราหมายความว่าอย่างไรนะคะการที่เราซื้ออุปกรณ์ต่างๆแน่ๆแหละค่ะว่าเราอาจจะต้องใช้เงินนะคะจากท่านผู้ปกครองดังนั้นถ้าเราจะซื้อสินค้าหรือว่าเราอยากทันยุคทันสมัยนะคะเราจะซื้อสินค้าที่เกินความจำเป็นเราก็คงไม่ดีนะคะ
และสุดท้ายนะคะไม่ใช้จ่ายสิ้นเปลืองเกินความจำเป็นอย่างที่คุณครูบอกแล้วนะคะว่าการที่เราซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะคะอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆใดๆก็ตามนะคะบางส่วนนะคะก็อาจจะใช้เงินนะคะของคุณพ่อคุณแม่ดังนั้นเราก็ไม่ควรใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินไปนะคะและสิ่งสำคัญเลยนะคะก็อาจจะเกิดความเสียหายนะคะแก่เศรษฐกิจนะคะส่วนตัวของเราครอบครัวของเราแล้วก็รวมถึงส่วนรวมด้วยนะคะข้อคิดข้อแรกเป็นยังไงบ้างคะได้แง่คิดอะไรบ้างเอ่ยสำหรับประเด็นที่2นะคะข้อคิดเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สื่อสารในประเด็นที่2นะคะก็คือการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นสินค้าที่ล้าสมัยเร็วทำไมคุณครูถึงบอกนักเรียนว่าโทรศัพท์มือถือเป็นสินค้าที่ล้าสมัยเร็วเพราะอะไรอ่ะประเด็นแรกนะคะก็คือโทรศัพท์นะคะก็จะมีรูปแบบใหม่ๆมีการออกแบบนะคะรูปแบบรูปทรงสีสันนะคะมีการเพิ่มคุณสมบัตินะคะแล้วก็วิธีพลิกแพลงใหม่ๆนะคะซึ่งบางครั้งก็อาจจะไม่จำเป็นที่เราจะต้องใช้งานนะคะดังนั้นโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆที่มีรูปแบบการออกแบบต่างๆเราก็ต้องคำนึงด้วยว่าเราจำเป็นต้องใช้มากน้อยขนาดไหนนะคะและหากโทรศัพท์นะคะหรือคอมพิวเตอร์นะคะเรายังสามารถใช้งานได้อยู่บางครั้งก็ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนก็ได้นะคะดังนั้นนะคะก็จะเกี่ยวเนื่องกับข้อแรกนะคะว่าสินค้านะคะหรืออุปกรณ์สื่อสารนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าเราจำเป็นต้องใช้มากน้อยขนาดไหนนั่นเองค่ะข้อคิดเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารนะคะในประเด็นที่3นะคะก็คือคอมพิวเตอร์นะคะรูปแบบของคอมพิวเตอร์เป็นการใช้งานได้อย่างหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อการศึกษานะคะหรือแม้กระทั่งด้านของการทำกิจธุระต่างๆนะคะรวมถึงเพื่อความบันเทิงก็ได้ค่ะดังนั้นคอมพิวเตอร์นะคะเราก็จะมีหลักการใช้งานนะคะอย่างหลากหลายมากมายนักเรียนสามารถเลือกใช้นะคะคอมพิวเตอร์ได้อย่างหลากหลายตามที่นักเรียนต้องการได้เลยค่ะสิ่งสำคัญนะคะอีกอย่างนึงก็คือการใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดคอมพิวเตอร์นะคะไม่ได้ใช้มาเพื่อให้ความบันเทิงอย่างเดียวดังนั้นคอมพิวเตอร์นะคะสำคัญเลยนะคะสำหรับนักเรียนชั้นม.6ก็คือเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์นะคะเพื่อการศึกษาข้อมูลได้ในการเตรียมความรู้นะคะเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นเราจึงควรใช้นะคะคอมพิวเตอร์นะคะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนั่นเองค่ะและสิ่งสำคัญนะคะการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารใดๆก็ตามโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์นะคะเขาก็จะมีการให้คู่มือนะคะการใช้งานถ้าเราใช้งานตามคู่มือนะคะแล้วก็หากเรามีปัญหานะคะเราก็สามารถนะคะขอคำแนะนำจากท่านผู้รู้ได้ค่ะท่านผู้รู้ก็สามารถให้ข้อมูลกับตัวนักเรียนหรือว่าเป็นผู้ที่สันทัดกรณีนะคะมีความรู้ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ค่ะเราก็สามารถใช้งานต่างๆได้อย่างหลากหลายเป็นยังไงบ้างคะสำหรับข้อคิดทั้ง3ข้อนี้นักเรียนได้แง่คิดอะไรบ้างเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สื่อสารต่างๆนะคะในสื่อสังคมอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนทำเพิ่มเติมในเรื่องการสื่อสารในเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตค่ะสำหรับแบบฝึกหัดข้อที่1มีคำถามที่ว่าอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้แก่อุปกรณ์ชนิดใดบ้างนักเรียนพอจะนึกออกไหมคะว่าเรามีอุปกรณ์สำหรับการใช้ในชีวิตปัจจุบันนี้เราใช้อุปกรณ์ใดบ้างเพื่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้คำตอบไหมคะสำหรับคำตอบนะคะในข้อที่1ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้สำหรับการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้แก่คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ง่ายที่สุดในปัจจุบันและนักเรียนหลายคนนะคะก็ได้ใช้อุปกรณ์ชนิดนี้สำหรับการเรียนการสอนต่างๆต่อไปนะคะก็เป็นโทรศัพท์มือถือค่ะปัจจุบันโทรศัพท์มือถือถือว่ามีบทบาทสำคัญเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่เราใช้ในการติดต่อสื่อสารเป็นหลักเลยก็ว่าได้ค่ะต่อมานะคะนั่นคือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์รวมถึงเน็ตบุ๊กหรือแม้กระทั่งแท็บเล็ตซึ่งในปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตหรือว่าโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ก็ถือได้ว่าเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาที่เราสามารถไปใช้ได้ในทุกพื้นที่เลยค่ะสำหรับข้อที่2จากข้อความที่กล่าวว่าผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือบางบริษัทใช้กลวิธีทางการตลาดดึงดูดกลุ่มวัยรุ่นคำว่ากลวิธีทางการตลาดมีความหมายโดยตรงว่าอย่างไรสำหรับคำถามข้อนี้นะคะเราถามในส่วนของกลวิธีทางการตลาดดังนั้นนักเรียนลองให้ความหมายในประเด็นนี้กันหน่อยนะคะสำหรับคำตอบข้อที่2
กลวิธีทางการตลาดที่ดึงดูดกลุ่มวัยรุ่นนั่นก็คือกลุ่มของพวกเรานั่นเองกลวิธีทางการตลาดนั่นก็คือแบบแผนพื้นฐานหรือแนวทางที่ถูกกำหนดขึ้นสำหรับการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายในที่นี้จากข้อคำถามคุณครูถามหากลุ่มบุคคลใดคะกลุ่มบุคคลนั้นก็คือกลุ่มวัยรุ่นนั่นเองดังนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าบริษัทต่างๆมีกลวิธีทางการตลาดในรูปแบบใดบ้างนักเรียนนึกออกไหมคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นยี่ห้อที่เราเลือกเพื่อนำมาใช้หรือแม้กระทั่งคุณสมบัติคุณลักษณะที่ดึงดูดความสนใจความทันสมัยของอุปกรณ์นั้นๆโดยเฉพาะมือถือซึ่งในปัจจุบันบริษัทต่างๆมีการแข่งขันในการผลิตโทรศัพท์หรือมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่มากมายและหลากหลายนั่นเองค่ะแล้วเราพบกันใหม่ในการเรียนครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน